ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีโซเชียลมีเดียมันเหมือนดาบสองคมค่ะคุณยายจ๋าคะบางคนเขาก็บอกว่ามีแล้วมันดีเราเป็นสื่อของตัวเองได้เราเผยแพร่ธรรมะความรู้ดีๆแบบนี้ก็ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าอย่างเมื่อวานนี้เกศจัดรายการกับผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคอมเมนต์ที่มันหนักๆมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกได้เหมือนกันเห็นบางทีมันก็หงุดหงิดค่ะคุณยายเช่นอะไรเช่นสมมติว่าเราอธิบายและเราอธิบายข้อกฎหมายเราอธิบายว่าเรามีความผิดยังไงตามเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเขาก็จะแบบไม่จริงหรอกแผลขนาดเรามีหลักฐานทางข้อกฎหมายนะแผลเวลาที่พวกเราทำหน้าที่ในฐานะของสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเราคงจะต้องบอกว่าถ้าเรามีโอกาสถูกท้าทายไม่ว่าสังคมจะมาท้าทายเราด้วยเรื่องอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากำลังท้าทายเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่มันขุ่นมัวถ้าเราไม่มีใครมาท้าทายเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่เยอะในตัวเรานะคะเราก็มีอัตราใหญ่งั้นทุกครั้งที่เราใช้กระแสของสังคมที่มันมาท้าทายเราเพื่อให้เราเกลี้ยงเกลาแล้วก็เบาไปเนี่ยถ้ามองอย่างมีเขาเรียกว่ามีปัญญาหน่อยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะงั้นเราถ้าเราเป็นคนไม่มีแผลนะให้ใครพูดอะไรมันก็ไม่มีแผลไงอันนี้มันต้องอยู่ที่ว่าเราใช้เสียงเหล่านี้มาเตือนพวกเราว่าเราอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบเป็นเหมือนคนที่มีหนามอยู่ในใจใครแตะหน่อยก็ปวดร้าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ่อนแอถ้าเราไม่มีหนามเราก็ไม่กลัวค่ะเราก็เดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างคนที่ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ถูกท้าทายค่ะโตซะหน่อยได้ไหมคะคุณยายคะก็เสียเวลานะสำหรับคุณยายอ๋ออ่ะคือถ้าละครหรือการ์ตูนถ้ามันไม่โตเลยมันก็ดูจืดใช่ไหมคะถ้าอยากจะสักหน่อยให้มันแสบๆคันๆก็ได้แต่สำหรับคุณยายแล้วคุณยายว่ามันไม่เป็นสาระเพราะชีวิตความตายมันเข้ามาหาเราทุกวันอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วแบบเราควรแบบเพราะที่เคยผ่านมาคือแบบว่าเคยมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วที่ก็ใช้วิธีในการกดบล็อก กดบล็อกหรือกดซ่อนหรืออะไรเงี้ยเราควรจะทำคืออันนั้นก็เป็นเทคนิคของเราสมมติถ้าเรายังไม่ได้มีคนที่แบบหยุดหรือมีความละอายกับเราแล้วยังทำทุกอย่างอย่างที่จะเป็นการรบกวนแล้วเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงนักเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องถึงกับยืนแอนอกว่าใครจะยิงเราก็ได้คือเราหลบก็ได้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกกับตัวเองลึกๆนะคะว่าเออก็ใช้กรรมมันไปแต่เราไม่โต้ตอบนะเราจะไม่ร่วมกรรมใหม่นะคือเราใช้วิธีการหลบก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะผันพลังงานของเราในฝ่ายที่เราจะไปทำประโยชน์คือบางคนเนี่ยเวลาถูกสังคมมันเข้าไปเป็นสปอตไลท์เรามากเลยเราควรจะใช้สปอตไลท์ตรงนี้ทำให้เกิดประโยชน์คือถูกสปอตไลท์ส่องเนี่ยก็มีบุญแล้วล่ะแต่ว่าจะใช้ตรงนี้อย่างเป็นปัญญาหรือเป็นตัณหานั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าตัวตนเล็กก็ใช้อย่างเป็นปัญญาขัดเกลาตัวตนไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัณหาก็คือตัวตนใหญ่อันนั้นก็เจ็บปวดนั่นก็เข้าทางเลยเพราะโลกมันก็มีแค่นี้แหละมันก็มีสรรเสริญนินทามันก็มีเท่านี้แหละธรรมะสวัสดีไลฟ์